สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Aseptic Eye Care นะคะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าบริการหลังการขายที่ดีที่สุดเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ศูนย์แว่นตาAseptic เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์บริการหลังการขายของศูนย์แว่นตาAseptic เราจะให้ลูกค้ามีเวลาทดสอบทดลองใช้งานจริงในแว่นตาแต่ละอันเป็นเวลา180วันหรือ6เดือนเต็มว่าแว่นตาที่ไอซ็อปติกทำให้แต่ละอันกับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีความสุขตอบโจทย์นะครับตามพฤติกรรมการใช้สายตาที่แตกต่างกันของคนแต่ละคนในระหว่างระยะเวลา6เดือนจะมีการเฝ้าระวังติดตามผลปรับแต่งแก้ไขหรือสั่งเลนส์คู่ใหม่เพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนมากขึ้นเราเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางดังนั้นบริการหลังการขายของไอซ็อปติกจึงต่างจากที่อื่นก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของเลนส์เนอะว่าเลนส์ที่สูงแว่นตาไอซ็อปติกเราจะมีรับประกันให้นะคะทุกคู่เนี่ยก็จะอยู่ที่6เดือนภายใน6เดือนถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรปรับตัวไม่ได้หรือว่าทำเลนส์เป็นรอยคือทางเราจะเคลมเลนส์อันใหม่ให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะในส่วนที่2ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับกรอบแว่นล่ะคะอาจารย์ของเราบริการหลังการขายยังไงบ้างคะสำหรับกรอบแว่นเนี่ยถ้าเป็นกรอบลินเบิร์กจะรับประกันคุ้มครองทุกกรณีให้3ปีค่ะนะครับส่วนถ้าเป็นกรอบไซโก้เนี่ยหรือกรอบแบรนด์อื่นๆทั่วไปปกติก็จะรับประกัน1ปีค่ะนะครับในส่วนของแป้นจมูกยางซิลิโคนนะคะแล้วก็ปลายขาที่เป็นซิลิโคนของลินเบิร์กหรือแม้แต่กระทั่งของไซโก้เราก็มีเปลี่ยนให้ลูกค้าใช่ไหมคะใช่ครับในกรณีที่ลูกค้าเอาไปใช้งานบางทีท่านผู้หญิงอาจจะแต่งหน้าหรือว่าผู้ชายอาจจะไปตีกอล์ฟบางทีจะมีเหงื่อใช้ไปสักพักแว่นมันจะเหลืองทางเราก็ให้บริการด้านนี้นะคะลูกค้าสามารถนำแว่นเข้ามาให้ช่างเปลี่ยนแป้นจมูกและยางปลายขาได้ตลอดอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะในส่วนที่3มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์มีการ follow up ส่วนที่3นี่จะมีการติดตามผลการใช้งานแว่นแต่ละอันนะครับในระยะเวลา1เดือนแรกหลังจากรับแว่นไปแล้วก็ต่างจากนั้นก็จะมีติดตามผลทุกๆ3เดือน6เดือน1ปีค่ะนะครับแล้วก็เราจะแนะนำให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยนำแว่นเข้ามาเช็คตำแหน่งนะครับทุก3เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งแว่นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อประสิทธิภาพในการใช้สายตาในระดับสูงสุดครับค่ะถ้าสำหรับลูกค้าที่ทำแว่นจากศูนย์แว่นตาซอปติกไปทุก3เดือนแนะนำให้นำแว่นเข้ามาปรับนะคะเอาง่ายๆก็คือเหมือนเวลาที่ลูกค้าเอารถไปใช้งานถึงเวลาก็เอารถเข้าศูนย์ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะหลังจากที่ลูกค้ารับแว่นไปแล้วสามารถทำนัดเข้ามาให้ช่างปรับตำแหน่งให้กลับไปตำแหน่งเดิมได้อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะคะอาจารย์ครับมีแค่นี้ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ